เรื่องพระพัทยากาลิโคธาปุตะะเทระผู้เลิศแห่งภิกษุทั้งหลายผู้มีตระกูลสูงพระพัทยากาลิโคธาปุตตตเทระนี้ได้บำเพ็ญบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทั้งหลายในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าปทุมมุตระ บังเกิดในตระกูลมีโภคะมากพอรู้เดียงสาแล้ววันหนึ่งกำลังฟังธรรมอยู่ในสำนักของพระศาสดาได้เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งผู้เลิศของภิกษุผู้มีสกุลสูงแม้ตนเองก็ปรารถนาฐานันดรน,นั้น ได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานตลอดสัปดาห์แล้วได้กระทำปณิธานไว้ฝ่ายพระาศาสดาทรงเห็นว่าปณิธานของเขานั้นสำเร็จโดยไม่มีอันตรายข้อขัดข้องจึงทรงพยากรณให้ฝ่ายกุลบุตรนั้น ครั้นได้สดับพยากรน,นั้นจึงทูลถามถึงกรรมที่จะให้เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีสกุลสูงแล้วกระทำบุญเป็นอันมากตลอดชีวิตมีอาทิอย่างนี้คือให้สร้างสถานที่ฟังธรรมหนึ่งถวายที่นั่งในมนดบที่ฟังธรรมหนึ่งถวายพัดหนึ่ง กระทำสการะบูชาพระธรรมกถึกหนึ่งถวายเรือนที่อาศัยให้เป็นโรงอุโบสถหนึ่งจุติจากอัตภาพนั้นท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถัดจากการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสปะก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลาย จะเสด็จอุบัติขึ้นท่านบังเกิดในเรือนของกุดุมพีในเมืองพารณสีได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นอันมากเที่ยวบินทบาทแล้วมาประชุมในที่แห่งเดียวกันแบ่งพัตตาหารกันจึงลาดแผ่นหินดาดในที่นั้นแล้วตั้งน้ำล้างเท้าเป็นต้นไว้ ได้บำรุงจนตลอดอายุท่านท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตลอดพุทธันดรนหนึ่งในพุทธุปปบาทการนี้บังเกิดในตระกูลสกักยราชในนครกบิลพัทได้มีชื่อว่าพัทยะพัทยะนั้นเจริญวัยแล้วเมื่อพระศาสดา พร้อมกับภิกษุกษัตริย์ห้ารูปมีพระอนุรุทธะเป็นต้นประทับอยู่ในอนุปิยอัำพวันจึงบวชในสำนักของพระาศาสดาได้บรรลุพระอรหันต์การต่อมาพระาศาสดาประทับนั่งในถ้ำกลางหมู่พระอริยะในพระเชตวัน ทรงสถาปนาท่านพระพัทยะนั้นไว้ในตำแหน่งผู้เลิศแห่งภิกษุทั้งหลายผู้มีตระกูลสูงท่านยับยั้งอยู่ด้วยภารสุขและนิพพาน,นสุขจะอยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างๆก็ดีเปล่งอุทานเนืองๆว่า สุกนอสุกนอภิกษุทั้งหลายได้ฟังดังนั้นจึงกราบทูลแด่พระศาสดาว่าพระพุทธเจ้าค่ะท่านพระพัทยะโอรสพระนางกาลิคโคทากล่าวเนืองๆว่าสุกนอสุกนอเห็นจะไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์พระศาสดารับสั่งให้เรียกท่านมาแล้วตรัสถามว่า พัทธิยะได้ยินว่าเธอพูดบ่อยๆว่าสุขหนอสุขหนอดังนี้จริงหรือท่านพระพัทธิยะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการก่อนเมื่อข้าพระองค์ครองราช ได้มีการจัดอารักขาเป็นอย่างดีแม้ถึงอย่างนั้นข้าพระองค์ยังกลัวหวาดเสียวระแวงอยู่แต่บัดนี้ข้าพระองค์บวชแล้วไม่กลัวไม่หวาดเสียวไม่ระแวงอยู่ดังนี้แล้วได้บรรลือสีหานาถณนะเบื้องพระพักของพระาศาสดา ด้วยคาถาเหล่านี้ว่าพัทยากาลิโคทาบุตตะเทระคาถาคาถาสุภาษิตของพระพัทยากาลิโคทาบุตตตเทระข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนข้าพระองค์จะไปไหนก็ขึ้นขอช้างไปแม้จะนุ่งห่มผ้า ก็นุ่งห่มผ้าที่ส่งมาจากแคว้นกาสีมีเนื้ออันละเอียดแม้จะบริโภคก็บริโภคแต่อาหารล้วนเป็นข้าวสาลีพร้อมด้วยเนื้ออันสะอาดมีโอชารสถ,ถึงกระนั้นความสุขนั้นก็หาได้ทําจิตของข้าพระองค์ให้ยินดีเหมือนความสุขในวิเวกในบัดนี้ไม่ แต่เดี๋ยวนี้ข้าพระองค์ผู้มีนามว่าพัทยะเป็นโอรสของพระนางกาลิโคทาเป็นผู้เจริญประกอบด้วยความเพียรยินดีแต่อาหารที่ได้มาด้วยการเที่ยวบินทบาทไม่ถือมั่นในสิ่งใดๆเพ่งชานอยู่บัดนี้ข้าพระองค์ ถือการนุ่งห่มผ้าบางสุกุลเป็นวัดประกอบด้วยความเพียรยินดีแต่อาหารที่ได้มาด้วยการเที่ยวบินธบาทไม่ถือมั่นในสิ่งใดๆเพ่งฌานอยู่บัดนี้ข้าพระองค์ถือการเที่ยวบินธบาตเป็นวัดประกอบด้วยความเพียร ยินดีแต่อาหารที่ได้มาด้วยการเที่ยวบินธบาทไม่ถือมั่นในสิ่งใดๆเพ่งชาญอยู่บัดนี้ข้าพระองค์ใช้แต่ผ้าไตรจีวรเป็นวัดประกอบด้วยความเพียรยินดีแต่อาหารที่ได้มาด้วยการเที่ยวบินธบาทไม่ถือมั่นในสิ่งใดๆ เพ่งชาญอยู่บัดนี้ข้าพระองค์ถือการเที่ยวบินทบาตตามลำดับตรอกเป็นวัดประกอบด้วยความเพียรยินดีแต่อาหารที่ได้มาด้วยการเที่ยวบินทบาทไม่ถือมั่นในสิ่งใดๆเพ่งชาญอยู่บัดนี้ ข้าพระองค์ถือการนั่งฉันบนอาสนะแห่งเดียวเป็นวัดประกอบด้วยความเพียรยินดีแต่อาหารที่ได้มาด้วยการเที่ยวบินทบาตไม่ถือมั่นในสิ่งใดๆเพ่งฌานอยู่บัดนี้ข้าพระองค์ถือการฉันอาหารเฉพาะในบาดเป็นวัด ประกอบด้วยความเพียรยินดีแต่อาหารที่ได้มาด้วยการเที่ยวบินทบาตไม่ถือมั่นในสิ่งใดๆเพ่งฌานอยู่บัดนี้ข้าพระองค์ถือการฉันอาหารที่เขานำมาถวายภายหลังเป็นวัดประกอบด้วยความเพียรยินดีแต่อาหาร ที่ได้มาด้วยการเที่ยวบินทบาทไม่ถือมั่นในสิ่งใดๆเพ่งชาญอยู่บัดนี้ข้าพระองค์ถือการอยู่ป่าเป็นวัดประกอบด้วยความเพียรยินดีแต่อาหารที่ได้มาด้วยการเที่ยวบินทบาทไม่ถือมั่นในสิ่งใดๆเพ่งชาญอยู่ บัดนี้ข้าพระองค์ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดประกอบด้วยความเพียรยินดีแต่อาหารที่ได้มาด้วยการเที่ยวบินทบาทไม่ถือมั่นในสิ่งใดๆเพ่งฌานอยู่บัดนี้ข้าพระองค์ถือการอยู่ในที่แจ้งเป็นวัดประกอบด้วยความเพียร ยินดีแต่อาหารที่ได้มาด้วยการเที่ยวบินธบาทไม่ถือมั่นในสิ่งใดๆเพ่งฌานอยู่บัดนี้ข้าพระองค์ถือการอยู่ในป่าเป็นวัดประกอบด้วยความเพียรยินดีแต่อาหารที่ได้มาด้วยการเที่ยวบินธบาทไม่ถือมั่นในสิ่งใดๆ เพ่งฌานอยู่บัดนี้ข้าพระองค์ถือการอยู่ในเสนาสนะตามที่จัดให้เป็นวัดประกอบด้วยความเพียรยินดีแต่อาหารที่ได้มาด้วยการเที่ยวบินทบาทไม่ถือมั่นในสิ่งใดๆเพ่งฌานอยู่บัดนี้ข้าพระองค์ ถือการไม่นอนเป็นวัดประกอบด้วยความเพียรยินดีแต่อาหารที่ได้มาด้วยการเที่ยวบินทบาตไม่ถือมั่นในสิ่งใดๆเพ่งฌานอยู่บัดนี้ข้าพระองค์ถือการเป็นผู้มักน้อยเป็นวัดประกอบด้วยความเพียร ยินดีแต่อาหารที่ได้มาด้วยการเที่ยวบินธบาทไม่ถือมั่นในสิ่งใดๆเพ่งฌานอยู่บัดนี้ข้าพระองค์ถือการเป็นผู้สันโดษเป็นวัดประกอบด้วยความเพียรยินดีแต่อาหารที่ได้มาด้วยการเที่ยวบินธบาทไม่ถือมั่นในสิ่งใดๆ เพ่งชาญอยู่บัดนี้ข้าพระองค์ถือการเป็นผู้ชอบความสงัดเป็นวัดประกอบด้วยความเพียรยินดีแต่อาหารที่ได้มาด้วยการเที่ยวบินทบาทไม่ถือมั่นในสิ่งใดๆเพ่งชาญอยู่บัดนี้ข้าพระองค์ ถือการไม่ค,คลุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นวัดประกอบด้วยความเพียรยินดีแต่อาหารที่ได้มาด้วยการเที่ยวบินทบาทไม่ถือมั่นในสิ่งใดๆเพ่งฌานอยู่บัดนี้ข้าพระองค์นามว่าพัทยะเป็นโอรสของพระนางกาลิโคธา เป็นผู้ปรารบความเพียรประกอบด้วยความเพียรยินดีแต่อาหารที่ได้มาด้วยการเที่ยวบินทบาทไม่ถือมั่นในสิ่งใดๆเพ่งฌานอยู่ข้าพระองค์ละทิ้งเครื่องราชูประโภคคือจานทองคำอันมีค่าหนึ่งร้อยตำลึงซึ่งประกอบด้วยลวดลายงดงาม วิจิตด้วยภาพทั้งภายในและภายนอกนับได้ตั้งหนึ่งร้อยมาใช้บาทเดินใบนี้นี้เป็นอภิเศกครั้งที่สองแต่ก่อนข้าพระองค์มีหมู่ทหารถือดาบรักษาบนกำแพงที่ล้อมรอบซึ่งสูงและที่ป้อมและซุ้มประตูพระนครอย่างแน่นหนา ยังมีความหวาดเสียวอยู่เป็นนิดบัดนี้ข้าพระองค์ผู้ชื่อว่าพัทยะเป็นโอรสของพระนางกาลิโคธาเป็นผู้เจริญไม่มีความสะดุ้งหวาดเสียวและความขลาดกลัวภัยได้แล้วได้อย่างลงสู่ป่าเพ่งชานอยู่ข้าพระองค์ ตั้งมั่นอยู่ในศีลขันอบรมสติปัญญาได้บรรลุถึงความสิ้นสังโยชน์ทั้งปวงโดยลำดับจบพัทยากาลิโคทาปุตตะเทระคาถาพระเทระบรรลือศีหนาฏณเบื้องพระพักของพระาศาสดาด้วยประการชนีภิกษุทั้งหลายได้ฟังดังนั้น ได้พากันเลื่อมสายยิ่งแล้วเรื่องพระพัทยากาลิโคทาปุตตะเทระจบ